่ะแค่ตอนแรกละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาก็มัดใจคนดูอยู่หมัดค่ะจนทำให้แฮชแท็กมัดหัวใจ EP1ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะฉากที่คุณวารุกกัสและฉากบนเตียงหลังจากนั้นแน่นอนค่ะต้องไปขยี้เบื้องหลังฉากนี้จากกัสเอ้ยจากหนุ่มกลับคณาวุฒิมาให้ฟังกันค่ะคิดว่าจะดีพอเหรอฮะคุณวาอย่าทำแบบนี้นะครับคุณวาอย่าทำอะไรฮะไปไหนไปไหนฮะกัสนี่ไม่เอาเลยคุณวาแล้วก็สนุกดีครับผมว่าซีนนั้นก็จะเป็นซีนแบบค่อนข้างจะคอมเมดี้ด้วยแล้วก็ใช้อารมณ์ด้วยแล้วก็คือมีหลากหลายอารมณ์มากครับผมสำหรับซีนนั้นแล้วปิดแอร์ครับตอนถ่ายปิดแอร์ครับทำไมอ่ะเสียงแอร์มันเข้าไงครับใช่เวลาถ่ายเขาเลยต้องปิดแอร์ครับถ่ายนานไหมคะนานครับเป็นซีนที่ถ่ายใช้เวลาถ่ายประมาณครึ่งวันได้มั้งครับกว่าจะจบซีนตั้งแต่เริ่มยันจบสุดท้ายอะไรเงี้ยครับผมน่าจะประมาณครึ่งวันได้ดูไปเขินไปนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นแบบซีนแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับผมจะแก้ผ้าทำไมโอ๊ยไส่แล้วเร็วนะออกไปเมื่อคืนกูวาววิ่งไล่ปั้มกัดทั้งคืนเลยนะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องถอดใช่ครับผมก็พอไปถึงหน้าเซตปุ๊บก็ต้องถอดเลยก็อ่ะสรุปต้องถอดถ่ายตอนเช้าเที่ยงหรือเย็นตอนนั้นน่าจะช่วงประมาณเที่ยงครึ่งบ่ายๆมั้งครับไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนกันทานข้าวมาหรือยังทานครับตอนนั้นก็จะเห็นได้ว่าพุงพุยเขาไม่แจ้งเราเลยเหรอครับว่าวันนี้มีพุงกะทิอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีก็ถึงบอกก็ไม่ทันละถึงบอกก็ไม่ทันละสายฝนไม่หันแล้วนะคะต้องเรียกคุณวาเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง